นี่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจว่าวันนี้มีการประชุมนัดพิเศษที่จําเป็นจะต้องเร่งดําเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการส่งออกและเศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องมองไปถึงอนาคตด้วยทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูปเศรษฐกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยืนยันว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดแต่การดำเนินการต้องเป็นไปตามกฎระเบียบกติกาสากลซึ่งวันนี้ก็เป็นการประชุมครั้งสำคัญนายกรัฐมนตรีจึงบอกว่าจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและรับทราบแผนงานรวมถึงแผนปฏิบัติการและการจับคู่การดำเนินงานให้สอดคล้องมากที่สุดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะเอกชนไทยซึ่งไทยยังมีปัญหาเรื่องของการลงทุนอยู่ในปัจจุบัน